สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สรรหามาเล่านำเรื่องใกล้ตัวมาฝากกันวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องหวานหวานคือเรื่องน้ำตาลนั่นเองค่ะทำไมชื่อตอนจึงใช้ว่าน้ำตาลพริกชีวิตสงสัยไหมคะถ้าสงสัยมาหากำตอบกันได้เลยค่ะน้ำตาลเป็นสารอาหารที่มีรสหวานที่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนตอนที่เกิดมาใหม่ๆพ่อแม่เลี้ยงดูเราด้วยการให้กินนมแม่บ้างกินนมวัวบ้างกินนมแพะบ้าง ให้กินนมข้นหวานบ้างน้ำข้าวบ้างหรือบางคนได้กินนมมากกว่าหนึ่งชนิดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละครอบครัวนะคะโตขึ้นมาหน่อยเริ่มมีฟันก็เริ่มกินกล้วยบดกินอาหารเสริมทั้งแบบกระป๋องสำเร็จรูปและทำเองรสชาติแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันเด็กบางคนอ้วนจำมำัมพ่อแม่ก็สุขใจอุ๊ยน่ารักจังเลยเด็กบางคนไม่อ้วนพ่อแม่ก็อยากให้อ้วนเพราะจะดูน่ารักกว่า จริงๆแล้วเด็กอ้วนมีพื้นฐานมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นพอลูกโตขึ้นมาหน่อยเข้าโรงเรียนเด็กเริ่มได้ใช้แรงงานมากขึ้นมีกิจกรรมมากขึ้นบางคนก็กลับมามีรูปร่างสมส่วนแต่บางคนก็ยังอ้วนเหมือนเดิมโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็อ้วนบางคนก็อุ่นดีก็คงไม่มีใครสงสัยกันใช่ไหมคะเพราะทุกคนรู้ว่า ที่อ้วนหรือผอมส่วนใหญ่แล้วมาจากการกินอีกส่วนก็มาจากกรรมพันธุ์นั่นเองคุณผู้ฟังคะช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ30ปีเรามักจะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากเพราะร่างกายเรามีระบบในการปรับสมดุลและมีตัวช่วยอย่างโฮโมนชนิดต่งางๆอยู่อย่างครบถ้วนและยังทำงานได้ดีเราจึงไม่ค่อยเห็นริ้วรอยตีนกาไม่ค่อยเห็นน้ำหนักที่ขึ้นแล้วลดยาก ไม่ค่อยเห็นความเจ็บป่วยถามหาแต่เมื่อผ่านวัยสาเป็นต้นมาเอ๊ะทำไมรู้สึกไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนดูบอลจนดึกก็ไม่เห็นจะรู้สึกเพลียเที่ยวยันเช้าก็ไม่เห็นเป็นอะไรทำงานต่อได้อดนอนสองสามคืนติดกันก็ยังได้อยู่กินก็เท่าๆเ,เดิมทำไมไขมันเริ่มมานอนก็ยังนอนตะแคงเหมือนเดิมทำไมหน้าเริ่มยับและกว่าจะคลายก็นานขึ้นเรื่อยแปลกจัง คุณผู้ฟังไม่ต้องแปลกใจหรอกนะคะหลังผ่านวัย2 3 3 0ปีที่เปล่งปลังเต็มที่มาแล้วร่างกายเจริญเติบโตขั้นสุดมาแล้วโฮโมนต่างๆก็เริ่มลดลงโดยเฉพาะโกรทฮอร์โมนที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะในร่างกายรวมถึงการเจริญเติบโตและการสร้างเซลล์ใหม่และ DHEA ฮอร์โมนซึ่งเป็นโฮอร์โมนเพศมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและเพศ ผลการลดลงของโฮอร์โมนต่างๆส่งผลให้พุมมกันลดอ่อนไหวง่ายหงุดหงิดวิตกกังวลง่ายเกิดการติดเชื้อและอักเสบได้ง่ายในความเป็นจริงเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ยังไงโฮอร์โมนเราก็ต้องลดลงตามวัยอยู่แล้วแต่เราสามารถทำให้ลดลงอย่างช้าๆได้ค่ะ ด้วยการปรับพฤติกรรมตัวเองวันนี้สรรหามาเล่านำเอาพฤติกรรมเรื่องการกินหวานมาเป็นเสี่ยวหนึ่งของการปรับพฤติกรรมกันนะคะคุณผู้ฟังเคยเห็นหรือเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าคะฮิวชาเย็นเข้าที่ทำงานทุกวันกินชานมไข่มุกทุกวันกินข้าวทุกมื้อน้ำขอเป็นน้ำอัดลมนะไม่เอาน้ำเปล่าไม่เก๋ไม่มีรสชาติ หากเรามองเรื่องของการกินน้ำอัดลมการกินชานมไข่มุกการกินน้ำที่เติมรสชาติแล้วมาขายเราขวดละ20-30บาทที่มีขายอยู่ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อเป็นเรื่องปกติที่ขาดไม่ได้แล้วละก็มันคงไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะหากที่กินบิงซูกินเคก้กกินไอศครีมนานๆครั้งอันนี้ก็ยังถือว่าพอได้อยู่ ทำไมถึงบอกว่าไม่ปกติทั้งๆที่ได้กินแล้วสดชื่นเรียวแรงมาเลยแต่วันไหนไม่ได้กินสิกระวนกระวายโหยหาหงุดหงิดไม่มีแรงทํางานดูแล้วน่าจะดีกว่าไม่กินนะกินก็ไม่ได้อ้วนขึ้นนะปกติดีทุกอย่างแต่คุณผู้ฟังคะคำว่าแก่ได้ยินแล้วก็รู้สึกเจ็บคนะ่ะเราคงหนีไม่พ้นเจ้าสามตัวร้ายหลักๆที่ทำให้ร่างกายแก่เร็วตัวแรกก็คือการอักเสบเรื้อรังที่เป็น ธาตกรเงียบสาเหตุของการอักเสบเรื้อรังเช่นการขี้เกียจการขีร้เกียจออกกำลังกายอ้วนไขมันสะสมเครียดกินน้ำตาลกินพวกไขมันแปลงรูปหรือไขมันทรานเป็นประจำตัวร้ายตัวต่อมาก็คือตัวอนุมูลอิสระตัวนี้เกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารของร่างกายหรือที่เราเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซมึมตัวนี้ค่อยๆเป็นสนิมเติมความแก่ให้ร่างกายไปเรื่อยๆ ตัวต่อมาที่จะพูดถึงเน้นๆในวันนี้เลยก็คือน้ำตาลซึ่งเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเป็นสารเร่งแกเพราะเมื่อน้ำตาลกูโคสที่ลอยไปมาในกระแสเลือดไปจับกับโปรตีนต่างๆในร่างกายก็จะทำให้โปรตีนเสื่อมสภาพทำงานต่อไปไม่ได้ใช่ว่าน้ำตาลจะไม่มีดีเลยนะคะน้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นมากถือเป็นสารอาหารหนึ่งที่คนเราขาดไม่ได้ เพราะเราเรา70%ของพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันก็มาจากน้ําตาลองค์การอนมามัยโลกแนะนําให้รับน้ําตาลได้ไม่เกินร้อละสของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวันนั่นคือประมาณไม่เกิน4-6ช้อนชาผู้หญิงใช้พลังงานวันละไม่เกิน1,600แคลอรี่ก็ประมาณ4ช้อนชาผู้ชาย2,000กิโลแคลอรี่ก็6ช้อนชาเดี๋ยวสันหาจะเทียบให้เห็นชัดๆเลยว่า แอปเปิล uh, หลูกมีซึ่งมีโดยทั่วไปมีปริมาณน้ำตาลประมาณ19กรัมเนี่ยหช้อนชาเนี่ยเท่ากับ3.3กรัมนะคะดังนั้นแอปเปิลหลูกจึงมีน้ำตาลถึงประมาณ5.76ช้อนชาซึ่งก็เต็มที่สำหรับวันหนึ่งแล้วคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าแต่ละวันเรากินข้าวกับข้าวผักผลไม้บางวันแถมด้วยของหวานอีก พูดได้เลยว่าแต่ละคนได้น้ำตาลเกินกันทุกคนแต่ทำไมบางคนน้ำตาลไม่มีผลหรือมีผลน้อยให้คุณไปดูกิจกรรมของแต่ละคนเลยค่ะแต่ละคนมีกิจกรรมไม่เหมือนกันบางคนนั่งโต๊ะทำงานเป็นส่วนใหญ่ออกแรงน้อยบางคนเดินไปเดินมาไม่หยุดแถมออกกำลังกายสม่าเสมอแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะน้าตาลก็กินเข้าไปไม่ น้ำตาลที่กินเข้าไปก็ไม่ควรจะเกินปริมาณที่ต้องการมากเพราะพิมันร้ายจริงๆในเด็กที่กำลังโตน้ำตาลมีผลต่อสมองทำให้สมาธิไม่ดีหากเจ็บป่วยอยู่อาการก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะเป็นการไปเพิ่มอาหารให้กับเชื้อโรคน้ำตาลทำให้แก่เร็วเพราะน้ำตาลไปจับตัวกับคอลลาเจนทำให้ผิวหนังเสียความยืดหยุน่นเสี่ยงที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมสูงได้เร็วขึ้น และน้ำตาลยังสามารถไปกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขคือสารโดพามีนทำให้เราสดชื่นมีแรงเพิ่มขึ้นแต่มันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเพียงประมาณ30นาทีเท่านั้นนะคะน้ำตาลยังไปกระตุ้นโฮโมเลปตินที่ทำให้เกิดความอยากอาหารอยู่ตลอดเวลาทั้งยังหลั่งสารสื่อประสาทเซโรโทนินที่กินอิ่มแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็ยังมีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีนทาให้เราเกิดการเสพติดได้ที่สาคัญคือ อายุสั้นจากโรคภัยต่างๆที่มาเป็นคณะนี่แหละค่ะที่เห็นชัดเจนที่สุดที่เราเห็นกันทั่วๆไปก็คือโรคอ้วนกินน้ำตาลเข้าไปมากๆร่างกายใช้ไม่หมดน้ำตาลจะเปลี่ยนรูปเป็นไขมันแล้วไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพุงต้นแขนต้นขาสะโพกและที่เหลือจากที่เรามองไม่เห็นก็จะไปเก็บสะสมไว้ที่ตับกลายเป็นโรคไขมันพอกตับในเวลาต่อมา โรคที่ไม่ถือว่าร้ายแรงมากแต่ก็เจออยู่เสมอก็คือฟันผุน้ำตาลเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อโรคในปากซึ่งหากอาหารอุดมสมบูรณ์เชื้อโรคก็จะเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วสุดท้ายก็จะฟันผุจนมีปัญหาทั้งเหงือกและฟันตามมาต่อมาที่พบมากจากการได้รับน้ำตาลเกินเป็นเวลานานๆก็คือโรคเบาหวาน จากการที่ร่างกายรับน้ำตาลเข้ามาอินซูลินก็จะถูกหลั่งจากตับอ่อนเพื่อให้ช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดในภาวะที่เกิดความไม่สมดุลในเลือดนั้นเลือดก็จะมีความเป็นกรดมากขึ้นร่างกายจึงต้องปรับสมดุลโดยการดึงแร่ธาตุต่างๆที่สะสมอยู่ในกระดูกมาใช้แทนทำให้กระดูกเปราะได้อีกและระหว่างที่ร่างกายพยายามรักษาความสมดุลอยู่นั้น หากเราเติมน้ำตาลไปอีกเรื่อยๆอ,อ,อย่างต่อเนื่องสุดท้ายร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะดื้ออินซูลินจนไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้อีกต่อไปคุณจึงเป็นโรคที่คุณทำตัวเองก็คือเบาหวานอินซูลินที่คุมไม่ได้นอกจากทำให้เป็นเบาหวานแล้วอินซูลินยังเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ช่วยควบคุมการเจเริญเติบโตและเพิ่มทวีคูณของเซลล์มะเร็งอีกด้วย และยังเกี่ยวข้องกับการสันดาบและการอักเสบของเซลล์ดังนั้นการที่ร่างกายมีระดับอินซูลินสูงอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้เป็นมะเร็งได้เห็นไหมคะน่ากลัวมีหลายๆอย่างที่เรานึกไม่ถึงยังไม่พอแค่นี้นะคะน้ำตาลยังมีผลทำให้คอเลสเตอรอลและไตกรกลีเซอไรด์สูงขึ้นอีกทำให้ไขมันในเลือดสูงไขมันเมื่อมีมากมากเกินไปก็จะไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบตันเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเป็นโรคความดันสูงหากตีบมากๆเข้าหลอดเลือดสมองอาจจะแตกได้เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตและเมื่อเลือดเมื่อเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจน้อยลงอาจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเราขาดเลือดจนเป็นผลให้หัวใจวายแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตชีวิตได้สูงมากค่ะ คุณผู้ฟังเห็นภัยร้ายจากความอร่อยและความหวานของน้ําตาลกันแล้วนะคะต่อไปจะกินอะไรก็ดูปริมาณน้ําตาลกันหน่อยอย่าปล่อยให้น้ําตาลพลิกชีวิตคุณจากดีเป็นร้ายจะกินอะไรก็ให้นึกว่ากินเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงอย่าก,กินตามใจปากจนพาให้สุขภาพแย่และจะมานึกได้เอาตอนที่แก้ไขไม่ทันแล้วแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่เป็นโรคต่างๆที่กล่าวมาแล้ว เป็นแล้วก็ควบคุมให้ใช้ชีวิตได้อย่างตามปกติคนที่ยังไม่เป็นก็ดูแลอาหารการกินกันนะคะปรับพฤติกรรมตัวเองมีวินัยในตัวเองนอกจากกินอย่างมีสติแล้วอย่าลืมออกกำลังกายและอย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกันนะคะช่วงเวลาทองของการนอนคือช่วงแต่สี่ทุ่มถึงตีสองอย่าลืมกันนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงประจะจาจจกโรคภัยไข้เจ็บค่ะ อยากให้สัญหามาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะหากคิดว่าเรื่องที่สัญหานำมาเล่ามีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ